ไคโลกูจะถึงดีโอหรือยังน่าจะยังแต่ตัวต่อไปแตนโฮลัสโอเคเบิร์ดออฟไอนกแห่งน้ำแข็งว้าโอเคครับผมจำอันนี้ได้ก็แมนชั่นนั่นรู้สึกว่าที่เขาจะให้มาเช็คหน้าอยู่แถวนี้นี่นะไม่มีอะไรที่ซ่อนจากสายตาใช่ไม่ได้หรอกเอามาอิกกี้ครับเฮ้ยโอ้โหน้ำแข็งโดนใส่หัวครับเรียบร้อยเลยครับอิกกี้พูดแล้วอิกกี้หมาพูดได้ครับโอเคนกตัวนี้มันเป็นแค่สแตนเหมือนกับฉันนี่เองแต่มันยังทิ้งน้ำแข็งลงมาไอ้นกตัวนี้มันโจมตีคนอื่นที่มาอยู่แถวแมนชั่นนี้มันจะโจมตีฉันเป็นคนต่อไปอิกกี้เราครับนี่คือการดวลของหมาและนกครับโอเคครับโอ้โหเกมโจโจ้ไปอีกหนึ่งระดับครับการดวลของหมาและนกนกผู้ใช้สแตนเป็นผู้สมุนของดิโอแล้วก็หมาผู้ใช้สแตนที่เป็นผู้สมุนแล้วครับจะเล่นเป็นอิกกี้แล้วนี่สแตนออกมาเดี๋ยวฟูครับนี่ท่าปั๊มอู้ยอะไรอะไรอะไรอู้ยิงเลเซอร์ครับโอ้ยอันนี้โอ้ยิงมารัวๆมากครับเข้าตัวยากจริงโอ้ยยิงจังวะเออโอเคครับคอมโบของอิกกี้ครับใส่ท่าเดียวอะไรกันได้ครับโอเคครับจบด้วยท่าไม่ตายจบไม่ติดเออป๊อปป๊อปโหโดนแค่ทีเดียวเองครับท่านี้โดนยากครับแปะปับเอ้ยมันโดนแค่ครั้งเดียวเองวะหายโอ้โหสแตนแตกครับทำไปดีครับตอนนี้ใช้ตายก็พอครับนี่เรียบร้อยอิกกี้เป็นตัวที่ก็เล่นสนุกครับผมแต่ก่อนเล่นสนุกมากแต่ตอนนี้เล่นไม่ค่อยเป็นครับลืมคอมโบไปหมดแล้วนะก็เล่นแค่ชนะพอครับนะนี่ดูครับโอ้โหหมาเราเท่ครับเนี่ยหมาเราแต่นกดีโอก็ค่อนข้างเท่เหมือนกันนะโอเคครับการโดนของหมาและนกหมาเป็นฝ่ายชนะครับเฮ้ยชนะแล้วจัดการไอ้นกนั้นได้เฮ้ยเป็นไงล่ะไอ้ปีกหน้างั่งแต่ว่านะเฮ้ยฉันก็แค่อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีปัญหาแค่นั้นเองบ่าเฮ้ยฉันอยากฉันจะต้องบอกทุกคนเกี่ยวกับที่อยู่ของดีโอแมนชั่นนั่นแหละจะเป็นการรับแค้นของฉันโอเคครับจูทาโร่และพ้องเพื่อนได้มารวมตัวกันอีกครั้งกับคาเคียวอินและเขาก็เริ่มเดินหาดีโอแมนชั่นว่าอยู่ไหนอยู่ที่ไหนในไคโลครับแมนชั่นของดีโอและอิกกี้ก็มาหาเขาและบอกไปเฮ้อเฮ้อไอ้นะอิกกี้แกจะพาพวกเราไปไหนล่ะเออไอ้ฉันรู้นะฉันรู้นี่ความรู้สึกนี้นี่มันมีพลังงานปีศาจที่คล้ายๆกับฉันนี่นะครับแมนชั่นของดีโอในที่สุดแล้วก็มาถึงแมนชั่นนี่แหละนี่แหละเป็นแมนชั่นที่แบบเดียวกับที่เราเห็นในรูปอิกกี้นี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนหามันเจอเฮ้ยตอนนี้หมาแต่ตอนแรกที่หมาไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือตอนนี้มันมาช่วยแล้วครับฉันรู้สึกได้เลยแมนชั่นเนี่ยมันอยู่ที่นี่แน่นอนมันนั่นแหละมันที่คุณก็รู้ว่าใครก่อนเดินทางของพวกเราได้มาถึงจุดจบแล้วโอเคนี่แหละคือที่หมายของเราที่เราเดินทางกันมาตั้งนานโอเคมาถึงแล้วทีดิโอの館に突入したジョタロウたちの前には玄関ในแมนชั่นของดิโอจอทาโร่และของเพื่อนได้เข้าไปแล้วก็มีคนโผล่มาอยู่ข้างหน้าพวกเขาいかがなされましたดาบี้อ๋อน้องของดาบี้ครับทีดีปะทีดาบี้ทีดาบี้เออแกอยากจะสู้ฉันนี่เหรอแกจะรออะไรอยู่แล้วนี่มาท้าดวลเลยครับฉันไม่มีเวลาจะมาสู้กับแกโว้ยฉันจะต้องรีบไปจัดการดีโอโอเคโอเคฉันจะพาพวกเนยไปที่ที่ฉันชอบกันแล้วกันมาทางนี้ジョタロウの攻撃を避けたทีดาบี้หลบการโจมตีของโจทาโร่แล้วก็เกิดหลุมขึ้นมาทำให้โจทาโร่ตกลงไปハイエルファントグリーンโจทาโร่穴に落ちる引っ張り出すんだハイエルファントグリーンโจทาโร่ตกไปโจตกไปแล้วบูราเลฟมิโตโจตาคาอินโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาเลือกเขาว่าเราจะไป
ทางแยกไปทางใครไปโจทาโร่กับคาเคอินแล้วก็โจเซฟจะเจอกับทีดาร์บี้ถ้าไปโปรเลฟอับดุลแล้วก็อิกิจะเจอกับเคนอีกี้ซึ่งเกมที่สนุกก็คือเคนอีกี้ครับทีดาร์บี้จะเป็นมินิเกมที่จะให้เลื่อนลูกศรแค่นั้นเองครับเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ผมจะเล่นเคนอีกี้แล้วกันอาเดินได้ยินไหมถ้าจะดีแล้วก็อีก10นาทีเผาแมนชั่นนี้เลยนะเข้าใจไหมอาเจนอาเจน my god holy shit oh my god what the fuck โจทาโร่ตะโจมาถึง10分の時間だけและเมื่อ10นาทีผ่านไปคนก็กลับมาไอ้ไม่ไม่เฮ้ยฉันว่าฉันได้ยินนะปล่อยกันเถอะอับดุลอิกิโอเคครับบริเวณอับดุลอิกิก็จะไปทางนึงครับโอเคครับเราก็เมื่อกี้เราเจอใครวะชิบหายแล้วลืมเจอกับนกไม่ใช่เหรอเออใช่เจอกับสแตนนกที่เป็นลูกสมุนของดีโอครับเป็นการดวลกันระหว่างหมาของเรากับนกของดีโอเป็นที่ยอดมากครับเทมากคนชอบจริงเลยตอนนี้ก็จากที่เรารังแกสัตว์มานานก็ให้สัตว์รังแกกันเองบ้างอะไรอย่างนี้นะโอเคผ่านไปนะโอเคแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคโหเพลงนั้นมันมากเลยโอเคครับหากใครมีข้อสงสัยใดแล้วก็สามารถทิ้งไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าใครยังไม่เคลียร์เนื้อเรื่องหรืออะไรถามผมได้ตลอดเวลานะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe ด้วยครับรักษาสุขภาพวันไม่ดีนะครับผมโยโจ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 อ่ะโจโจอ่ะอ่ะอ่ะอย่าลืมนะครับผม